ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการรับคำร้องกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่ถูกร้องไปเรื่องของสมาชิกภาพกรณีที่ติดคุกที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้พอรับคำร้องไว้รับพิจารณาเนี่ยนะฮะอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้ผู้ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ส.ส.แล้วก็ทำหน้าที่รัฐมนตรีจึงเห็นว่าผู้ถูกร้องนั้นไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งมันก็กลายมาเป็นที่ที่ข้องใจวิจารณ์และวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบกับคดีของคุณธนาธรจึงไม่มีกิจเฮ้ยเขาวิจารณ์ศาลไม่ได้ทำเนื้อข่าวเขาบอกว่าคุณธีรชัยพันมาศพันธุมาศแล้วก็คุณณัชชาบุญชัยสวัสดิ์ส.ส.ก้าวไก่ก็บอกว่าขอบคุณที่ศาลรับคำร้องแต่มีข้อคำถามข้อคำถามต้องการคำชี้แจงและเหตุผลในข้อกฎหมายว่าทำไมถึงไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันแตกต่างจากกรณีของคุณธนาธรใช่ไหมก็นะคือแล้วก็บอกว่าแม่ขนาดที่คุณณัชชาเนี่ยบอกว่าเคารพคำสั่งคำตัดสินของศาลแต่ว่าแม่วันก่อนประชุมพรรคพลังประชารัฐคุณศิระก็ยังไปพูดเลยว่าคนเป็นกรรมการพรรคต้องไม่มีบัตรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครับซึ่งแม่ผมไม่เห็นข้องใจเลยแต่พี่เอาเหตุผลอะไรไม่ข้องใจอ่ะผมยังข้องใจเลยผมข้องใจ ก็ตอนคุณธนาธรเนี่ยพอบอกว่าหยุดพักไปแบบว่าที่ก็ศาลก็บอกไงอันนั้นถือหุ้นสื่อนะยังไม่รู้ว่าการโอนหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันไม่เกี่ยวกับเคสว่าก่อนมันไม่เกี่ยวกับเคสว่าอะไรตามก็ตามแต่มันเกี่ยวที่ว่าศาลดูแล้วศาลบอกว่ามีเหตุอันควรสงสัยตั้งแต่คุณธนาธรตอนรับปุ๊บเนี่ยศาลก็บอกว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยว่าน่าจะผิดศาลก็เลยปฏิบัติหน้าที่หยุดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคนที่ติดคุกคนที่ติดคุกมามีหลักฐานเรื่องการที่ศาลบอกยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยแล้วคุณจะไปสงสัยทำไมล่ะเมื่อศาลไม่มีเหตุอันควรสงสัยผมก็นอนรอตีพุงรอคำวินิจฉัยอยู่เนี่ย คือผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้ ติดคุกนั้นเอามาเทียบเคียงกับไทยได้หรือเปล่ายังไม่รู้ แต่ว่าติดคุกจริงไหม ติดคุกจริงเนี่ยไม่ใช่เหตุอันควรสงสัยเหรอก็ยังอ่ะก็เมื่อศาลไม่มีเหตุอันควรสงสัยแล้วคุณจะไปคิดอะไรมากล่ะคุณก็นอนรอคำฟังคำวินิจฉัยแล้วคุณก็ค่อนข้างจะทายอะไรแบบไม่รู้ผมว่าผมตัดบทตรงนี้ด้วยฟังเสียงคุณธีรชัยดีกว่านะฮะฟังเสียงคุณธีรชัยมีคำวิจัยออกมาแล้วก็ต้องส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบเราอยากให้ทราบถึงเหตุผลว่าแค่นี้เป็นดุลพินิจที่เพียงพอหรือไม่เราต้องการทราบเราเคารพในความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีที่ผ่านมาดุลพินิจในการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งให้หยุดและไม่หยุดให้หยุดและไม่หยุดหลายกรณีแตกต่างกันไปสิ่งที่สำคัญที่จะให้หยุดมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่มีเหตุสงสัยตามจดหมายข่าวแต่เราต้องการเหตุผลว่าทำไมเพื่อให้เราในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องผมเป็นผู้อภิปรายไม่วางใจท่านธรรมนัสท่านสสณัฐชาบุญชัยนายบุญชัยสวัสดิ์เป็นผู้อภิปรายท่านธรรมนัสและพ่อแม่พี่น้องประชาชนสื่อเมื่อวานสื่อต่างประเทศก็ได้มีมาหาผมมาติดต่ออย่างผมแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงผมก็คงให้ความสำคัญให้กฎหมายด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่อยากจะถามถึงเหตุผลนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับแต่ละกรณีแต่ละอย่างว่ามันถูกต้องอย่างไรเพื่อเราได้สบายใจนะครับพี่ชูสบายใจแล้วนะฮะฟังก็สรุปแค่นั้นแหละฟังเสียงแล้วสบายใจว่าถ้าศาลสงสัยเขาก็สั่งพักครับถ้าศาลเขาไม่สงสัยเขาก็ไม่สั่งพักก็ไม่สั่งพักนะฮะใช่ไหมเมื่อศาลไม่สงสัยแล้วคุณก็จะไปสงสัยทำไมครับคือผมสงสัยไงผมไม่สงสัยไม่หนึ่งพี่ชูไม่อยากสงสัยไม่มีเหตุอันควรสงสัยแล้วเหตุคืออะไรผมจะหาทางลงแล้วนะเหตุอันไหนที่ไม่สงสัยจริงๆการร้องแบบนี้คุณธนาธรเนี่ยผมฟังปุ๊บผมก็นึกในใจแล้วไงฮะก็เว้ยตั้งแต่รับศาลก็บอกว่าสงสัยศาลก็เห็นด้วยกับผู้กล่าวหาไปแล้วอ่ะฮะใช่ป่ะคือการคำร้องแล้วมีผลต่อการพักการทำหน้าที่ตามหลักแล้วก็ควรจะต้องบอกเหตุผลถูกไหมเพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียมีคนได้คนเสียก็ต้องบอกเหตุผลเพราะเป็นตุลาการครับเหตุอันควรสงสัยคืออะไรและเหตุไม่สงสัยเหตุสงสัยเขาบอกแต่เหตุไม่สงสัยเขาไม่ได้บอกคือเหตุสงสัยเนี่ยเขาบอกว่าแต่ต้นแล้วตามคุณนาธรเขาบอกว่าเนื่องจากลงรายละเอียดเลยนะ
บอกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตลอด10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่ออะไรต่างเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องอะไรแบบคำพิจารณาคดีไม่ใช่เหรอไม่อันนี้คือตอนรับเหรอพูดตั้งแต่ตอนรับเลยอ่าฮะติ๊กไว้ตั้งแต่ตอนรับเลยจำไม่ได้เหรอฮะติ๊กตั้งแต่ตอนรับเลยคือเราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงโอเคทุกคนก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรมีเหตุอันควรสงสัยก็พับปฏิบัติหน้าที่ไปแต่กรณีของคุณธรรมนัสล่ะไม่บอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหรือยังว่าเมื่อไม่มีเหตุอันควรสงสัยมันก็ก็ไม่เป็นไรครับประชาชนมีเหตุอันควรสงสัยพับพลังประชารัฐพับพลังประชารัฐเขาก็คือศาลผมจะลำดับให้ฟังอย่างนี้สารรัฐธรรมนูญบอกไม่มีเหตุอันควรสงสัยคุณธรรมนัสใช่ป่ะแต่ประชาชนมีเหตุอันควรสงสัยคุณธรรมนัสแล้วตอนนี้ประชาชนก็เลยมีเหตุอันควรสงสัยที่ไปถามศาล